إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد

มีสิฟาติลละฮิตาลาวะอัสมาอีฮิอัลฮุสนานะครับใน EP นี้เป็น EP ที่12นะครับเราดำเนินมาถึงกฎข้อที่2นะครับในการทำความเข้าใจในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ทีนี้ก่อนที่จะฟังกฎที่2กฎข้อแรกของซิฟัตรหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์มี ความหมายหรือความเข้าใจอย่างไรบ้างครับทุกครั้งนะครับผมจะทวนเพื่อพี่น้องเนี่ยที่เพิ่งมารับชมรับฟังเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกสนใจแล้วก็อาจจะไปหาฟังใน EP เก่าเก่านะหรือเป็นการทบทวนความรู้แบบสรุปสรุปไปด้วยกันนะครับซึ่งกฎข้อแรก นะกฎข้อแรกของการทําความเข้าใจในคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับท่านเชคอุไซมีนรอฮีมอฮุลลาะท่านได้กําหนดเอาไว้นะครับใจความว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั้นทุกๆคุณลักษณะเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบอันนี้คือกฎข้อที่1ในเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับ มันคล้ายกับคุณลักษณะมันคล้ายกับกฎข้อแรกของการทําความเข้าใจในพระนามของอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์ทุกๆพระนามถือว่าเป็นพระนามที่วิจิตรสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านและเช่นกันคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั้นหากถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานหรืออัลฮะดีสจะถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบทุกๆมิติ นะครับไม่มีข้อตำหนิใดๆไม่มีข้อบกพร่องใดๆในคุณลักษณะของลอที่ถูกยืนยันจากหลักฐานจากอันกรอานและอัลฮะดิษที่ถูกต้องนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยได้อธิบายโดยสรุปคือในกฎข้อแรกเนี่ยเราใช้2 EP ด้วยกัน EP ที่10กับ EP ีที่11นะครับทีนี้เนี่ยเราจะสรุปสั้นๆก็คือ คำว่าคุณลักษณะของอัลลอเนี่ยนะครับคุณลักษณะเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นสาประเภทด้วยกันคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบในทุกๆกมิติในทุกๆด้านนะครับสิ่งนี้เนี่ยคุณลักษณะนี้เนี่ยเราต้องยืนยันเราต้องพาดพิงไปถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาออ่ะอันนี้ง่ายๆแบบที่สองคุณลักษณะที่อัลลอ ได้ปฏิเสธเอาไว้ในอัลกรุรอานเช่นคุณลักษณะของการไม่ได้ยินหูหนวกหรือตาบอดนะครับคุณลักษณะเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงปฏิเสธเอาไว้และเราก็ต้องปฏิเสธตามด้วยอันนี้คือข้อที่2ส่วนข้อที่3คุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่มองดูเผล่อน,นเนี่ยนะมันคล้ายๆกับคุณลักษณะที่ไม่สมบูรณ์แบบ ในด้านด้านหนึ่งแต่เมื่อกล่าวสิ่งที่มีเหตุผลหรือเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้อย่างสม,ม,มบูรณ์แบบในกรุรอานเนี่ยมันจึงทําให้เราเข้าใจไปได้โดยตัวว่าเป็นคุณลักษณะที่อะไรครับที่สม,ม,มบูรณ์แบบเช่นคุณลักษณะของการเยาะเยะ้ยอ่าอิสติฮะซะซิฟะอิสติฮะ คุณลักษณะของการเยาะเยะ้ยอัลลอฮ์ซุบฮานาวาตารานั้นเมื่อเราต้องการที่จะยืนยันสิฟัตอิสติฮะเนี่ยเราควรที่จะบอกบริบทด้วยว่าอัลลอฮ์ทรงเยาะเย้ยใครอยู่อ่ะอัลลอฮ์ทรงยาะเย้ยใครอยู่อัลลอฮ์ทรงยาอเย้ยผู้ที่มาเยาะเย้ยศาสนาของอัลลอฮ์่ะเช่นเดียวกันอีกคุณลักษณะหนึ่งในข้อประเภทนี้เนี่ยก็คือการวางแผนนะครับ การวางแผนการเอาคืนนะวางแผนหรือการเอาคืนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดโดยกว้างๆในภาพรวมได้ว่าอัลลอฮ์ทรงมีคุณลักษณะการวางแผนนะการวางแผนเราไม่สามารถพูดแบบกว้างๆได้เราจะต้องยกตัวอย่างเออโทษเราจะต้องพูดใบบริบทว่าอัลลอฮ์ทรงวางแผนอะไรอยู่นะพวกบรรดามุชริก ุชิติกีนมักกะเนี่ยได้วางแผนที่จะทําร้ายท่านนาบีอลัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนที่แยบยนต์มากกว่านั้นฉะนั้นเนี่ยเราต้องพูดในบริบทนะเราต้องพูดบริบทของการวางแผนด้วยนะครับไม่สามารถที่จะพูดเพียวเวอ่าพูดเพียว,วเวได้อัลลอฮ์เนี่ยทรงเยาะเยะ้ยคนอื่นคนที่ฟังเนี่ยก็ดูว่าการเยาะเย้ยมันเป็นคุณลักษณะที่มันไม่สมควรแต่ไม่ใช่ครับ สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงย่อเย้ยหมายถึงอัลลอฮ์ทรงตอบแทนสิ่งที่มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนเช่นการย่อเย้ยอของบรรดามุชริกบาก,กะถักถางย่อเยยถักทางต่อศาสนาของอลออัลลอฮ์ก็ทรงย่อเย้ยถักถางของพวกเขามันจึงเป็นสิฟัตที่สมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อถูกพูดในบริบทนั้นๆและในอีพีที่แล้ว นะครับอันนี้จบแล้วนะในเรื่องของกอ,อิดะข้อกฎในการทําความเข้าใจคุณลักษณะขอเลาะที่พูดถึงว่าซีฟัตรหรือคุณลักษณะขอเลาะนั้นสมบูรณ์แบบในทุกๆพิติและ EP ีที่แล้วผมได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการกิยาสุนเอาลานะครับการกิยาสุนเอาลาการเทียบเคียงสิ่งที่ด้อยกว่าไปสู่สิ่งที่สมบูรณ์แบบมากกว่าเป็นการ ยกตัวอย่างจากคำพูดของบรรดาซาลฟและบรรดาอุลามะในสายทานของซาลฟเป็นการยกตัวอย่างเพื่อดูเปรียบเทียบว่าเป็นการตอบโต้กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นการชี้แจงถึงจุดยืนของของเราต่อกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มอันอาชาอิรอเพราะว่าฝั่งทางนั้นเนี่ยนะครับมีความเชื่อที่มันแปลก ในเรื่องของอัลลอฮ์เช่นการบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีอยู่โดยไม่มีสถานที่อัลลอฮ์ไม่อยู่นอกและไม่อยู่ในโลกมันคือการขัดแย้งกันในธรรมชาติของสติปัญญาการที่เราจะยืนยันสิ่งที่มีอยู่จริงๆเนี่ยนะครับมันจะต้อง สิ่งนั้นเนี่ยมันต้องมีอยู่โดยต้องอยู่สักที่ใดที่หนึ่งเข้าใจไหมเหมือนกับเราบอกว่าโปเกมอนนะครับโปเกมอนนะหมานินมังกรนะครับม้านินมังกรมีอยู่จริงหรือเปล่าใครสามารถยืนยันได้ไหมว่าหมานินมังกรมีอยู่จริงถ้าหากผมพูดว่าม้านินมังกรนั้นไม่อยู่ ทั้งในโลกและไม่อยู่นอกโลกพี่น้องคิดว่ามานิิมังกรนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าครับทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแน่นอนไอสิ่งที่มันไม่อยู่ทั้งในและนอกโลกเนี่ยนะส,สิ่งที่ไม่อยู่ในทั้งนอกและและในของโลกเนี่ยย่อมไม่มีย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันคือคุณลักษณะของการไม่มีอยู่เข้าใจไหมฉะนั้นแล้วอิหม่ามอัลห์มัดท่านยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มหลงผิดเพื่อเป็นการชี้แจงถึงจุดยืนของอชาวซาลฟนะครับหรืออัตีดะหรือหลักศรัทธาที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการมีอยู่ของอัลลอฮ์เนี่ยท่านยกตัวอย่างชี้แจงให้กับยะมียะซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในยุคซาลฟยุค300ปีแรกแน่นอนครับความเชื่อที่หลงผิดที่อยู่ในยุคซาลฟเนี่ยนะ เขาจะเรียกว่าสาับตอเลอ่าที่เขาชอบใช้กันในปัจจุบันเนี่ยในในเฟซบุ๊กเนี่ยนะถ้าก็คือหมายความว่าสาับไม่ดีแล้วกันอ่ะสาับตอเละสาับไม่ดีสลับไม่ดีก็มีอยู่นะครับสลับไม่ดีก็มีอยู่เยอะแยะสลับดีๆก็มีอยู่เยอะแยะแต่ทีนี้เนี่ยเป้าหมายของคุณที่คุณต้องการจะบอกว่าสาับตอเละเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งของ คณะใหม่เขาพูด่งนี้ดีกว่าให้เข้าใจฟังของคณะใหม่เนี่ยไปเอาสารลับที่ไม่ดีมาหลักความเชื่อที่ไม่ดีมาเราก็อยากจะถามว่าสารลับที่ไม่ดีนั้นชื่ออะไรเพราะว่าอิหม่ามอัลฮัมัดท่านบอกแบบนี้ว่าท่านอิหม่ามอัลฮัมมัดทาการชี้แจงกับยามียะโดยการยกตัวอย่างว่าการที่อัลลอฮ์อยู่นอกโลกเนี่ย อยู่นอกเหนือเนี่ยที่ไม่อยู่ปะปลกับสิ่งถูกสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่กินกับสติปัญญาการที่อัลลอฮ์อยู่นอกจากกวาลไม่ปะปลกับสิ่งถูกสร้างและความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยทรงอยู่ทั่วไปกับสิ่งถูกสร้างอย่างนี้เนี่ยหลักศรัานี้ถือว่าเป็นหลักศรัทธาที่ถูกต้องซึ่งไม่ขัดกับสติปัญญาเพราะอะไรครับเช่นคนคนหนึ่งสร้างบ้าน สร้างตึกนะสร้างตึกนี้เนี่ยแน่นอนถ้าหากว่าคนสร้างตึกได้เดินออกไปนอกบ้านแล้วแล้วก็ถ้าถามเขาว่าห้องน้ําเขาอยู่ไหนเขาสามารถตอบได้ไหมครับว่าห้องน้ําอยู่ไหนเขาเป็นคนสร้างนี่ใช่ไหมเขาเป็นคนสร้างเขาไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ในบ้านถึงจะบอกได้ว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนคนคนนี้เป็นคนสร้างตึกเขาอยู่นอกบ้านนอกรั้วเนี่ย คนโทรศัพท์มาฮัลโหลอยากจะเข้าบ้านเหลือเกินเอ๊อยากจะเข้าห้องน้ำเหลือเกินบอกผมในซีว่าห้องน้าอยู่ไหนอ๋อผมบอกไม่ได้ผมต้องเข้าไมาในบ้านก่อนเอ๊ะตกลงคนนี้เป็นคนสร้างบ้านจริงหรือเปล่าถูกไหมฉะนั้นไม่มีความจําเป็นเลยว่าการที่พระองค์นั้นทรงรู้ในทุกๆสิ่งความรู้ของพระองค์นั้นทรงอยู่กับเราแต่การที่ซาร์เดือดตัวตนขอร้อนน,นั้นทรงอยู่นอกเหนือจากสิ่งถูกสร้างเนี่ยถือว่าเป็นหลักศรัทธาที่ไม่ขัดกับสติปัญญ,ญา นอกจากว่าการไปพูดว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ไม่การที่อัลลอฮ์นั้นไม่อยู่นอกแล้วก็ไม่อยู่ในถือว่าเป็นหลักศรัทธาที่ขัดกับสติปัญญาอย่างสิ้นเชิงนะครับตามที่อธิบายไปอ่ะอันนี้เราเกินกันเราทวนกันสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดพี่น้องลองย้อนไปดูใน EP ีที่11ดดูนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่ม ข้อที่2จากหนังสือกวาอิดุลมุสลาของท่านเชคอิบนุอุไซมีนรอฮิมะฮุลล์นะครับกฎข้อที่2ท่านเชคุไซมีนรอฮิมะฮุลล์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าอัลกออีดะตุซานีะกฎข้อที่2ในเรื่องของอะไรนะซีฟัตหรือคุณในลักษณะของลรอ บาบุษิฟต์อาสอั่งมินบาบินอัสมนะความหมายเป็นภาษาไทยนะครับบทที่พูดถึงบทที่ว่าด้วยคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์นั้นขอบเขตหรือการใช้นั้นเอาสะมมันกว้างกว่านะมันกว้างกว่าเรื่องหรือบทที่พูดถึง ที่พูดถึงพระนามของ All. อัลลอฮ์คุณลักษณะของขอัลลอฮ์ขอบเขตการใช้ขอบเขตการกำหนดนั้นมากกว่านะเปิดกว้างกว่าบทที่พูดถึงพระนามของ All. อัลลอฮ์มาดูกันเหตุผลนะครับเหตุผลคืออะไรนะเดี๋ยวก่อนเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่งเรียนกฎในการทำความเข้าใจ คุณลักษณะของอัลลอฮ์ต้องมานั่งเรียนกฎในเรื่องของการทำความเข้าใจในเรื่องของพระนามของอัลลอฮ์เพราะอะไรครับพี่น้องพอจะตอบสั้นๆได้ไหมเพราะหนึ่งในหลักเตาฮีตหรือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การให้สิทธิ์ที่คู่ควรกับอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่อะไรครับการที่เราละหมาดทุกวัน,นการที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าไม่ใช่ ไม่ใช่แค่นี้นะครับหนึ่งในเตาฮี a เนี่ยนะครับมี3ประเภทนะถ้าใครเคยเรียนเนาะมี3ประเภท1อัลรูบูบิยะก็คือการเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นทรงสร้างทรงควบคุมจักรวาลในทุกๆสิ่งอันนี้เตาฮี a หรือหลักการให้อิกภาพต่อรอสองข้อสองอันอูลูฮียะนะที่เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูละอิลาฮะอิลลัลลอ กาลิมาที่เรากล่าวอยู่ในทุกๆวันเนี่ยเป็นการให้เอกภาพที่สมบูรณ์แบบกับอัลลอฮ์ในเรื่องของการคารวะสักการะต่อพระองค์ในเรื่องของการดูอาที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับในอีพีแรกๆในเรื่องของการดูอาต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวสักการะทาอิบารัดต่อพระองค์เป็นต่อพระองค์พระองค์เดียวอันนี้คือตวฮิดข้อที่2หรือการให้เอกภาพต่อละข้อที่2ข้อที่3คืออะไรนะอัสมาวอซิฟา พระนามและคุณลักษณะของหลอฉะนั้นแล้วนะครับคนที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธ,ธาที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เพียงแค่อะไรนะละหมาดห้าเวลาหรือเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอย่างเดียวจะต้องเชื่อให้ถูกต้องในเรื่องของคุณลักษณะและพระนามของหลอด้วยเช่นกันเข้าใจไหมเดี๋ยวมาถามว่าทำไมต้องมานั่งเรียนเรื่องนี้ด้วยหรือละหมาดห้าเวลาก็พอแล้ว อยากให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้นะอยากให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้นะครับจะได้มีกําลังใจในการเรียนต่อไปนะครับอ,อ่ะต่อข้อที่สข้อที่สนะเชโุไซมินกล่าวต่อไปว่านะครับว, min, วัดาลิกาลีอันนะกุลละอิสมินวัดาลิกาคุลเอลวัดาลิกาลีอันนะกุลละสมินมุตุจำมินิน ลิซิฟาตินกลามาซาบากอฟิลกออิดาติซาลิซาติมินกัวาอินอัสมะท่านเชลไซมินได้ให้เหตุผลนะครับว่าเอ๊ะทำไมบทในเรื่องของคุณลักษณะขอร้องนั้นขอบเขตการใช้ถึงกว้างกว่าขอบเขตการใช้ในเรื่องของอพระนามขอพระนามขอร้องนะครับเหตุผลที่1นนะครับก็คือในทุกๆพระนามเนี่ย นะที่เราเรียนกันไปแล้วในในกฎในกฎเก่าๆนะครับลองไปย้อนดูนะทุกๆพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะให้ตอบได้บ้างทุกๆพระนามของอัลลอฮ์ประกอบไปด้วยคุณลักษณะของพระองค์นะยกตัวอย่างง่งายๆเช่นพระนามของอัลลอฮ์คำว่าอ,อัอลออัล,ลีมพระองค์พระผู้ทรงรอบรู้พระนาม อาลีมุนพระผู้ทรงรอบรู้เนี่ยนะครับมีคุณลักษณะหรือซีฟะแฝงอยู่ในพระนามนั้นๆหมายถึงว่าการที่เรายืนยันตามอัลกุรอานและอัลฮะดีษว,ดว่าอัลฮะดีษว่าอัลลอฮ์ทรงมีพระนามว่าอันอาลีมหมายถึงการที่เรายืนยันคุณลักษณะที่อยู่ในอันอาลีมด้วยเช่น คุณลักษณะของการมีความรู้ซึ่งกลุ่มหลงผิดที่เราเรียนกันนะกลุ่มหลงผิดที่เราเรียนกันผ่านมาแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในทางของอันอิสลามเนี่ยนะครับเช่นกลุ่มมอตจีละ ah เนี่ยนะครับยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีพ้านามอันอาลีมก็จริงแต่ซีฟัตรหรือคุณลักษณะนั้นไม่มีอยู่เพราะการมีผระนามโดยมีซีฟัตรหรือคุณลักษณะควบเนี่ย มันจะทำให้เกิดการมีพระเจ้าสององค์ะนะครับหมายความว่าอลีมุนพระผู้ทรงรอบรู้เนี่ยเป็นทรงเป็นนิรันมาแต่เดิมอยู่แล้วรู้มาแต่เดิมแล้วอันนี้เป็นนับเป็นองค์ที่หนึ่งถ้ามีซีฟะหรือคุณลักษณะของการมีความรู้ก็จะนับเป็นองค์ที่สองอันนี้คือความเข้าใจของเขา ซึ่งของเราเนี่ยบอกว่าไม่จําเป็นเป็นความเข้าใจของเด็กอนุบาลน,นะหมายถึงว่าเด็กอนุบาลก็สามารถเข้าใจได้ว่าไม่จําเป็นว่าจะท่องมีสององค์เพราะเมื่อเราถามไปว่าอัลลอฮ์เนี่ยจำเป็นหรือวาญิบต้องมีอยู่ไหมใช่วาญิบุญหูยุตจาเป็นต้องมีต้องมีอยู่แล้วต้อง เออไม่อัลลอฮ์เมาญูดไหมมีไหมอ่ะอัลลอฮ์เมาญูดไหมเมาญูดแปลว่ามีไหมมีเอาแล้วได้หนึ่งละเขาว่าเมาญูดแล้ววาจิบไหมจะต้องอยู่ไหมแบบจําเป็นจะต้องอยู่หรือมุมกินหรืออยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อันนี้ในทางตักกะนะเป็นศัพท์ในทางตักกะก็ต้องก็ต้องบอกว่าวาจิบวาจิบุนญูดฉะนั้นเนี่ยมีสองละถ้าคุณบอกว่าอัลลอฮ์วาเมาญูดแล้วก็วาจิบุนูญูดด้วยเนี่ย แสดงว่าะไรครับอล้อมีสององค์นะสิถ้าบอกไม่ใช่ไม่ได้มีสององค์เอ้าแล้วทําไมอาลีมที่แปลว่ามีแปลว่าพระองค์ทรงรอบรู้และซีฟะการมีความรู้ทําไมถึงจะต้องมีสององค์ด้วยละ่ะอ่ะใช่ไหมเป็นเป็นอะไรครับเหตุผลง่ายๆเป็นเหตุผลง่ายๆนะในการชี้แจงกลุ่มอัลมวตตาศีละนะครับซึ่งเราผ่านไปแล้ว อ่ะต่อมาซึ่งเชคุไซเมนบอกว่าเหตุผลที่ว่าขอบเขตของคุณลักษณะของลอ้นั้นกว้างกว่าขอบเขตการใช้ในเรื่องของพระนามของลอเนี่ยเหตุผลข้อที่หนึ่งคือทุกๆพระนามของอัลลอ์นั้นประกอบไปด้วยนะประกอบไปด้วยคุณลักษณะของพระอ,องค์กามาซาบากอฟิลกออิตติซาลิซติมินกวานินอสมะเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะเหมือนกับ กดอีดะหรือกด,กดในการทำความเข้าใจในเรื่องของพระนามของลอข้อทีสามที่ผ่านมาแล้วอะไรอะจำได้ไหม <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรเราค่อยๆไปกันผมก็จำไม่ได้นะ,ต,นนนะต้องย้อนดูเหมือนกันอ่ะต้องย้อนดูเหมือนกันแต่พอย้อนดูปุ๊บอ๋อโอเคข้อมูลก็กลับมานะไม่ได้ท่องไว้ว่ากดหนึ่งกดสองกดสามคืออะไรนะครับ ไม่เป็นไรเราขอความเข้าใจยังคงอยู่ก็พอนะกฎข้อที่3เนี่ยพูดถึงพระนามของอัลลอฮ์ที่บอกอะไรครับที่บอกว่าถ้าหากว่าพระนามนั้นแสดงถึงมุตะอัดดีใครจำได้บ้างแสดงถึงมุตอัดดีต่งตองร้นไหมมุตอตัดดีคืออะไรมุตอตัดดีก็คือถ้าพูดถึงกริยาก็ต้องมีผู้ถูกกระทาใช่ไหม กิจากับผู้ถูกกระทำนะถ้าหากว่าพระนามขอเลาะบ่งชี้ถึงประเภทของมุตอัดดีหมาถึงสิ่งที่ถูกกระทำด้วยเนี่ยเราสามารถยืนยันได้หนึ่งซีฟัตนั้นนั้นนะเช่นคาว่าอัลกอฟูรอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษคําว่าอัลกอฟูรหนึ่งเราได้อะไรจากคาว่าอัลกอฟูรหนึ่งเรายืนยันว่าอัลลอฮ์มีพระนามอัลกอฟูร ใครปฏิเสธไม่ได้นะปฏิเสธถึงแม้ว่าละหมาดห้เวลาก็ถึงว่าตกมุตตัดนะเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของอัลกุรอานนะครับอัลกอฟูมีอัลลอฮ์มีพระนามอัลกอฟูซึ่งแปลว่าพระผู้ทรงอภัยโทษสองในพระนามคําว่าอัลกอฟูก็มีคุณลักษณะแฝงอยู่ก็คือซีฟะอัลอัลมักฟรอการอภัยโทษของอัลลอฮ และการอภัยโทษของอลลอมันดําเนินไปมีผู้ถูกกระทำไหมมีหมายถึงการที่เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์อ่ะอันนี้คือสิ่งที่หมายถึงอันมุตอัดดี3อย่างนะครับยืนยัน3อย่าง 1. พึ่านามสองีฟาหรือคุณลักษณะ 3. ส,สิ่งที่เป็นอ่าสิ่งที่ถูกดำเนินไป บนความหมายของพระนามนั้นๆอันนี้คือกฎอันนี้คืออมามตตาด,ดีซึ่งกฎข้อที่3พูดถึงกริยาไอโทษพระนามที่ไม่ใช่มุตาด,ดีเช่นลาซิมลาซิมคืออะไรลาซิมก็คือไม่มีผู้ถูกกระทำนะกริยาที่ไม่ใช่ผู้ถูกกระทำเราได้อะไรจากสองอย่างนี้เช่นพระนามของอัลลอฮ์เขาว่าอัลฮยอยู่อัลฮพระนามของ ผู้ทรงมีชีวิตนิรันร์ผู้ทรงมีชีวิตนิรันร์สิ่งที่เราได้รับสองอย่างนี่คืออะไรหนึ่งคุณลักษณะอโทษพระนามของอัลลอฮ์เขาอัลฮัยอยู่สองคุณลักษณะเขาว่าอัลฮัยะการมีชีวิตการมีชีวิตอยู่ของอัลลอฮ์นะสองได้สองอย่างอันนี้เชค,คุซไซมินบอกว่าให้เราย้อนกลับไปดูนะผมก็ย้อนให้แล้วครับอธิบายสันส้นๆ อันนี้คือกฎข้อที่หนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะเาท่านเชคุซัยมิบอกว่าบทที่ว่าด้วยคุณลักษณะนั้นขอบเขตการใช้กว้างกว่าบทที่พูดถึงพระนามพระนามขอรลอเพราะพระนามขอรอนั้นอะไรครับทุกๆพระนามแฝงไปด้วยคุณลักษณะ แต่คุณลักษณะของอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่ทุกเราไม่สามารถที่จะเอาคุณลักษณะของอ All ัลลอฮ์แปลงเป็นพระนามได้เราไม่สามารถบอกอัลลอฮ์นั้นมีพระนามเช่นอัลลอฮ์ทรงลงมาในทุกๆค่ำคืนเรามิสามารถที่จะไปแปลงว่าอัลลอฮ์นั้นมีพระนามนะมีพระนามว่านาซิลเป็นผู้ลงมาไม่ได้เราแปลงไม่ได้ แต่ในทางภาษาหรือการบอกกล่าวเราสามารถพูดได้นะว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงลงมาหรืออัลลอฮ์นั้นทรงนาซินงงไหมในทางการบอกกล่าวเราสามารถพูดได้ะฉะนั้นแล้วอันนี้สมมุติเฉยๆนะสมมติไม่ใช่สมมติอ่ะสมมตินั่นแหละพานามของลอ์มี99พานามแต่เราเรียนกันแล้วว่าพระนามของลอ์นั้นมากกว่า99เนาะ ซีฟัตขอเหรอสมมุตินะมีสิบอ่ะฉะนั้นแล้วถ้าเราฉะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยเวลาเราเรียนเวลาเราพูดเนี่ยแน่นอนว่าการเอาซีฟัตบวกเข้าไปในพัฒนาม99เนี่ยมันย่อมมากกว่ามันเลยขอบเขตการใช้นั้นเข้าใจเข้าเข้าใจป้าหมายไหมขอบเขตการใช้นั้นมันจึงมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เชคุซไซมินต้องการที่จะสื่อนะครับ ใช่นะงงไหมไม่งงนะเพราะว่าสีฟัตขอล้อมิสามารถที่จะแปลงเป็นคุณลักษณะขอล้อได้นะหมายถึงอันนี้เสริมนิดหนึ่งเสริมอีกนิดหนึ่งนะหรือเราสามารถพูดได้ในเชิงของกฎในรันวกฎของทางด้านภาษาศาสตร์นะครับ อัลอิขบารบาบุลอิขบารุเอาเซ้ามิบาบินอินชาบทที่พูดถึงการอิคบารการบอกกล่าวนั้นขอบเขตเนี่ยมันกว้างกว่าในการใช้ในกว้างกว่าของการอินชาในการการกำหนดคำขึ้นมาใหม่การกำหนดคำขึ้นมาใหม่หน,น,มหมนะครับก็หมายถึงซิฟัตขอรอนั้นซีฟัตขอรอนั้น สามารถที่จะบอกกล่าวขึ้นมาได้แต่มิสามารถที่เอามาใช้หรือมากำหนดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามแบบนั้นๆอ่ะเข้าใจไหมโอเคเอยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้มันผูกพันเกี่ยวกับหลักศาสนาด้วยนะหมายถึงว่าพี่น้องเคยได้ยิน คนที่ชื่ออับดุลมานาฟไหมครับอับดุลมานาฟมีเนาะน่าจะมีอับดุลมานาฟสมมุติว่าเราเนี่ยนะอยากตั้งชื่อลูกเราว่าอับดุลมานาฟได้ไหมไม่ได้อับดุลมานาฟหมายถึงบ่าวของบ่าวของอะไรครับมานาฟหรือเป็นจเจวิตชื่อจเจวิตคนชื่อจเจวิตในสมัย ของท่านนาบีนะอดุลมานาฟชื่อจเจวิตเขาว่าม,ามานาฟเนี่ยเป็นเป็นคนดีคนหนึ่งนะปุกลาดอะไรพวกเนี้ยนะลาดอุซามานาฟอ่าฮะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้เราม,มีความรู้ว่าเราสามารถตั้งชื่อตั้งชื่อนี้ได้เนี่ยแต่ปู่เรานะปู่เราปู่เราไม่มีความรู้ แต่ว่าดันไม่ตั้งชื่อแบบนี้การที่เราจะตั้งชื่อหรือเขาว่าอินชะตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะตั้งได้แต่การอิคบาดว่าเราเนี่ยมีปู่ชื่ออับดุลมานาฟเขาสามารถพูดได้เข้าใจไหมอ่าฉะนั้นแหละขอบเขตของการใช้อิคบาดหรือการบอกกล่าวเนี่ยมันมากกว่าการใช้ในเรื่องของการอินชะการตั้งชื่อาการกำหนดคำคำขึ้นมาเอเคนนะชัดนะ อ่ะอันนี้คือเหตุผลข้อข้อที่1เหตุผลข้อที่2นะครับท่านเชท่านเชลซมีได้กล่าวต่อไปว่าวะีีอันّมِ ن َ الصِّفاتِ าَ ا ي َอَลَ ل กบิน ب ِ أ َ ف ْ ع َ ا ل าล ل ل َّ ه ِ ت َ ع َ ا าَ ى و َ أ َ ف ล ع َ ا ل ُ ه ُ ل َะฮُ ن ْ ت َ ه َ ى นَ ه َ ا ك َ م าเพราะอีกเหตุผลหนึง่งวลีอันนะเพราะว่า ส่วนหนึ่งจากบรรดาคุณลักษณะมีความเกี่ยวพันกับการกระทำต่างๆของอัลลอฮ์นะมีความเกี่ยวพันกับอัฟอาห,หรือการกระทำของอัลลอฮ์ตาลาและอัฟอาลูฮูการกระทำของพระองค์เนี่ยนะครับลามุนตาฮาลาฮะไม่มีจุดสิ้นสุดกามาอันนะอควาลูฮูลามุนตาฮาลาฮะ เช่นคำดำรัสของพระองค์ก็ไม่มีจุดสิ้นสุดเช่นเดียวกันนะครับกอลัลลอฮุตะอาลาวะลาอันนมาฟิลอาร์ดีมินชะจารตินอักลามุน وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْهُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله سبحانه وتعالى دَيْتَتْ أَوَيْ دَيْتَتْ أَوَيْ وَا لَهَكْ وَمَنْ دَانْ تُنْمَايٍ نَكَبْ เป็นอญญายะห์ที่เราเคยผ่านมาแล้วนะอยู่ในกฎสกดนี่แหละไม่ลืมมกัน <c oughs> เป็นอญญายะห์ที่เราเคยผ่านกันมาบ้างแล้ว,นะ,วนะถ้าหากว่านะครับอัลลอฮ์เนี่ยนะหากว่าบรรดาต้นไม้ต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นแผ่นดินเนี่ยเอามาเป็นปากานะเอามาเป็นปากาและทะเลเนี่ยนะครับเป็นน้ำหมึก เอาทะเลกลายน้้ำทะเลทั้งหมดที่อยู่ในโลกเนี่ยกลายเป็นน้ำหมึกโดยให้ทะเลเนี่ยยืดออกไปอีกประมาณ7จนะเทะเลด้วยกันนะครับโดยมีทะเลอีก7ทะเลเนี่ยเพิ่มเติมมาสมทบนะหมายถึงว่าเอาต้นไม้ทั้งหมดเป็นปากาเอาทะเลที่มีอยู่เพิ่มไปอีก7ทบเข้าไปอีก7นะทะเลกับแค่ดูก็เยอะอยู่นะเอาล้อให้เพิ่มไปอีก7 ดูความที่ความเยอะของมันเพิ่มเติมอีกเจ็ดเนี่ยมันเยอะมากกว่าเท่าตัวเอลล์อบอกว่าอะไรครับเอามาอะไรครับเอามาบันทึกนะบรรดาพระดํารัสของล่อเนี่ยก็มีอ่านหมดสิ้นไปเอาปากกาเอาต้นไม้มาทําปากกาเอาทะเลมาทําน้ําหมึกซึ่งมีเจ็ดมาหาสมุทรเนี่ยเอามาเขียนคำดรัสของล่อเนี่ย แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยปากกาพังปากกาพังซะก่อนน้ำหมึกในหมดซะก่อนความเยอะนะความเยอะความไม่สิ้นสุดไม่ใช่ความเยอะความไม่สิ้นสุดแท้จริงแล้วคำานหลักอลัลลอฮ์นั้นก็มีอ่านหมดสิ้นไปแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอำนาจพระผู้ทรงปรีชาญาณน,นะครับอินนัลลอฮะอาีซุนฮะกีมนะตรงนี้เนี่ยนะครับในหลักอาลีซุนนะวันจะมา ในหลักอาริสุนนาว,วัจะมะนี่ยเชื่อว่าพระนามอโทษเชื่อในคุณลักษณะของล้อที่เกี่ยวกับอะไรครับการการะทําของพระองค์เนี่ยซิฟ,ฟัตเฟอริยาเนี่ยนะครับซึ่งเชลไซมนาะอธิบายอย่างละเอียดในบทถัดไปน,นะอันนี้เราจะขออบัตอธิบายคร่าวๆก่อนเชคเกินเชคเกินมาเราเชื่อว่าคุณลักษณะของล้อในเรื่องของการการะทําของพระองค์เนี่ยนะครับมีมาจะ่เดิม มีมาแต่เดิมและไม่มีจุดสิ้นสุดมีมาแต่เดิมอัลลอฮ์มีซิฟะหรือคุณลักษณะของการพูดนะอันกะลามซิฟะตุนกะลามซิฟะหรือคุณลัาากษณะของการพูดเนี่ยอัลลอฮ์มีมาแต่เดิมอัลลอฮ์นั้นทรงตรัสอยู่เสมอนะครับตามที่พระองค์นั้นทรงปรารถนาตามที่พระองค์นั้นทรงต้องการหรือทรงปรารถนาซึ่ง ล里ซุนนะวันฉะนะครับกระทั่งคำพูดของอิหม่ามอ a h มัดท่านก็พูดในทํานองนี้นะแต่ว่ากลุ่มของอัลอาชาอิรอเนี่ยทรงปฏิเสธในเรื่องของซิฟัตเฟียลียะนะทรงปฏิเสธในซิฟัตเฟียลียะหรือบางส่วนหรือปฏิเสธบางส่วนแล้วก็ตีความบางส่วนนะครับในกลุ่มของอัลอาชาอิรอ โดยให้เหตุผลว่าการยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงลงมาในทุกค่ําคืนเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรนะมันเป็นสิ่งใหม่หมายถึงว่าเม,มื่อวานอัลลอฮ์ไม่ก็เมื่วานอัลลอฮ์ก็ลงนะแต่พรุ่งนี้อัลลอฮ์ยังไม่ลงเข้าใจไหมพรุ่งนี้อัลลอฮ์ยังไม่ลงแต่อัลลอฮ์จะลงมาพรุ่งนี้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมาเกิดเนี่ย มันเป็นสิ่งใหม่เขาเชื่อแบบนั้นมันเป็นสิ่งใหม่ฉะนั้นสิ่งใหม่ไม่คควรกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์เป็นสิ่งใหม่ข้อเท่ากับอัลลอฮ์นั้นทรงถูกสร้างอ่ะอะไรก็เป็นตะกะตะกะที่อะไรที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรครับอา้าวแล้ว เราถามกลับไปว่าหมายถึงว่าคือการที่เขาโยงเนี่ยตะกะเนี่ยมันถูกแต่เอามาใช้ผิดที่ผิดเรื่องไม่ได้ใช้กับอัลลอ์ใช้กับเราเนี่ยใช้กับสิ่งถูกสร้างเนี่ยใช้กับเรา,าได้แต่ใช้กับคอล็กเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้มันคนละบริบทกันใช่เมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้อยู่ตรงนี้วันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งใหม่ผมว่าสิ่งถูกสร้างมาขลุกแน่นอนแต่อัลลอฮ์นั้นทรงรู้ ทำไมอ่ะอัลลอฮ์จะประสงค์ว่าจะลงมานะคุณไปยุ่งอะไรนะคุณไม่ยุ่งอะไรกับพระองค์สิ่งที่เชคคุณอิสลามเตอรมิยาบอกว่าสิ่งที่ทําตามประสงค์เนี่ยสิ่งที่มีความประสงค์หรือทําตามพระประสงค์เนี่ยย่อมสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าสิ่งที่ถูกบังคับให้กระทําก็แน่นอนนี่เป็นการกิยาสเอาลาถูกไหมการที่เราเนี่ย ทำอะไรได้ตามตามความต้องการของเราจะกินนะจะกินจะดืม่มไม่ถูกบังคับว่าเอ๊น้ำเนี่ยนะต้องกินแป๊บซี่เท่านั้นนะกินน้ำเปล่าไม่ได้สมมตินนะไม่ไม่มีนะใครมาบังคับอะไรแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างอ่ะการที่เราสามารถเลือกกินเลือกทานได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบนะเราอยู่ทั่วไปไม่อยู่ในคุกนะ อยู่ในคู่กับถูกบังคับว่าต้องกินเมนูที่เขาจะกําหนดมาแค่นี้แต่ยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเป็นพระผู้ทรงฟ้าอาลุลิมายูริดพระองค์นั้นทรงทําสิ่งต่างๆตามที่พระองค์ทรงต้องการต้องประสงค์ก็พระองค์ประสงค์จะลงพรุ่งนี้ด้วยนะคุณจะไปยุ่งอะไรพรงค์รู้ไหมอ่ะพงศ์รู้ไหมว่าพรงค์จะลงพรุ่งนี้รู้แล้วมันใหม่ตรงไหนอ่ะมันใหม่ยังไงอ่ะ พงรู้อะนะรู้มาแต่เดิมแล้วรู้มาแต่เดิมแล้วมันจะใหม่ยังไงเข้าใจไหมสิ่งที่มีมาแต่เดิมนะสิ่งที่มีมาซีฟัตฟิอาลียเนี่ยนะมันเกี่ยวพันกับซาติยาด้วยนะมันมันเกี่ยวพันกับสิฟัตเกี่ยวกับซาตขอร้อด้วยเพราะสิฟัตเนี่ยมัน มีมาแต่เดิมมาอยู่คู่กับอัลลอฮ์อยู่แล้วพูดก,กันให้เข้าใจไงนะสิฟัตที่เป็นนิรันเนี่ยมันนิรันมากับอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ชนิดของมันเนี่ยมันใหม่อาฮาดอาฮาดตรงนี้เนี่ยที่ผมอะเราว่าเขาเคยอธิบายกันอธิบายกันแล้วนะกอดีมดนุนเนานะชนิดเนี่ยชนิดของมันเนี่ยนะครับดูว่ามันเก่าเช่น กฎที่ใช้คุณ伊斯兰นิามเต็ม,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 มยาได้ใช้เนี่ยกอดีมุนเนาววาฮาดิสุนอาฮัดนะคือชนิดชนิดของซีฟัตเนี่ยนะครับมันกอดีมันเก่านะมันอาซอรีมันมาแต่เดิมมันอยู่คู่กับอัลลอฮ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่มันดูใหม่เนี่ยก็คือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน ฮนะา,า,าดิสุนอะฮาดสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดซ้ำๆเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนว่าต้นต,ต,ต้นตอเนี่ยมันเก่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่นับว่ามันเก่าเขา้าใจไหมอ่ะเพราะว่ามันจะเก่าไม่ได้เพราะว่ามันมาจากอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์กอดีมมามีมา,มมาแต่เดิมอยู่แล้ว ถ้าเราคุยเรื่องนี้เนี่ยเหมือนจะคุยกับพวกเขาอะนะเหมือนกับจะอะไรนะเอมันเหมือนมันไม่ชัดนะเอางี้ดีกว่าคุยเรื่องการได้ยินขอรล้อนะเราเคยยกตัวอย่างไปแล้วการได้ยินขอรล้อการได้ยินขอร้อนั้นออล์อมีซีฟัตการได้ยิน,นะทุกคนปฏิเสธไม่ได้ทุกคนยืนยันแต่ว่าเด็กที่ยังไม่เกิดสมมุติลูกอาจารย์นะจะคลอด ลูกอาจารย์นัทจะคลอดคําถามคือถ้าหาว่าลูกอาจารย์นัคลอดมาแล้วเนี่ยนก่อนหน้าวันที่จะคลอดเนี่ยอัลลอฮ์ได้ยินเสียงหรือยังอัลลอฮ์ได้ยินเสียงของเด็กที่กําลังจะคลอดหรือยังยังอัลลอฮ์ยังไม่ได้ยินแต่พระองค์รู้ไหมว่าพร,าะ,พราะองค์จะได้ยินรู้อทีนี้เข้าใจแหละเอามาที่นี้ขนารยเข้าใจแล้วก็ไม่บอกว่าเป็นสิ่งใหม่ ถ้าบอกว่าเอ้ยไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ได้ยินสิ่งที่มึงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งใหม่เพราะเพิ่งเพิ่งจะได้ยินไ,ได้ไหมเพราะงั้นไม่ได้ต้องตีความเละทีนี้เละนะทีนี้เละเละหมดเลยถ้าใช้กฎเนี่ยนะเละกันหมดเลยทีนี้พอเรื่องได้ยินดันเข้าใจแต่พอเรื่องการลงมาดันไม่เข้าใจอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ขัดขัดกันเองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ลองไปพิจารณาดูมันเป็นคำพูดของอิหม่ามอัลรอซีอิหม่ามของพวกท่านนะไม่ใช่หม่องผมอิหม่ามอัลรอซีนะครับซึ่งก็เคยพูดไปแล้วนะอันนี้เกินเ,เอามาทวนซ้ํากันเฉยนะครับเอาถึงไหนแล้วล่ะอะนะครับพูดถึงการที่อัฟอานหรือการกระทําของอัลลอฮ์เนี่ย ไม่ทรงอะไรนะไม่มีไม่มีจุดสิ้นสุดคําพูดของพระอ,องค์คำนั้นรขอ,องคำน้ำราศขอร้อนนั้นก็มีมีจุดสิ้นสุดเช่นเดียวกันนะครับทรงมีมาใจเดิมมาแบบไหนก็ดําเนินต่อไปแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเชลซมีต้องการที่จะยกตัวอย่างเหตุผลข้อที่2ที่พูดถึงว่าซีฟัตขอล้อ์นั้น ขอบเขตการใช้งานนั้นกว้างกว่าการกำหนดสี่งฟ้าของเรานั้นมันกว้างกว่าคุณพระนามของพระองค์เหตุผลนั้นนั่นก็คือสี่งฟ้าบางส่วนของสีฟ้าเนี่ยเกี่ยวพันกับอะไรการกระทําของล้อพี่น้องครับการกระทําหรือคํากริยาเนี่ยนะคำกริยาก็ส่วนคํากริยาข้านไ้ไหมคำนามก็ส่วนคานามข้านไ้ไหมเข้าใจตรงนี้นะ ทีนี้เนี่ยคำกริยาเนี่ยมันบ่งชี้ถึงการกระทําที่เจาะจงอ่ะองงไหมหมายถึงว่าการที่ผมพูดก็คือผมกําลังพูดนะการที่ผมพูดเนี่ยผมกําลังพูดแต่ในคํานามเนี่ยมันบ่งชี้ถึงสิ่งที่มันโอโม,ม,ม่หรือสิ่งที่มันทั่ว,วไปนะครับอัลลอฮ์ทรงมีการลงมา อันนูรอัลลอฮ์ทรงมีซุฟสัตนูรเรายืนยันซัคุณลักษณะของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นูรุ่อัลลอฮ์มีซุฟัตหรือคุณลักษณะการลงมาแต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามนาซินหรือการลงมาเพราะว่าคุณลักษณะนั้นหรือกริยานั้นเนี่ยมันบ่งชี้ถึงการกระทำที่มันเฉพาะเจาะจงไปเป็นเรื่องๆเข้าใจไหม อันนี้คือเหตุผลข้อที่2นะครับเหตุผลข้อที่2เชคอุไซมินเชคอุไซมินได้กล่าวต่อเอาไปอ่าเชคอุไซมินได้กล่าวต่อไปว่าวามินอัมซิลติซาลิกะอันน่ะมินอันน่ะมินซิฟาติลาฮิต้าอัลามาจีอูวันอิตยานูวันอัคซูวันอิมซากูวันบัตชู อิลากอิด้วยิกามเมนาศิฟาติละติละตุวซอและส่วนหนึ่งของอัมศิละหรือตัวอย่างที่เอามาใช้ได้นะครับในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะก็คือแท้จริงแล้วส่วนหนึ่งของศิฟัตรหรือคุณลักษณะขอล้อเนี่ยนะครับเช่นคำว่าอันมายีอูการมาวันอิจยานูการมาเหมือนกัน วันอัคซูวันอิมซากูวันอัคซูคือการลงโทษนะวันอัคซูตรงนี้หมายถึงการลงโทษนะครับวันอิมซากูการยึดนะการยึดจะยึดอะไรมาดูกันวันบาตชูการลงโทษเช่นเดียวกันนะครับอิลาร้อยซาลิกามินัซิฟาติลาติลาตุซอเช่นเอ่อเป็นต้นพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือ ตัวอย่างทั้งหมดนี้เนี่ยมีอีกเยอะแยะเลยที่ไม่สามารถที่จะยกตัวอย่างมาอธิบายได้ทั้งหมดนะลาตัวสองไม่สามารถที่นับจํานวนได้ในเรื่องของซีฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยกามากล่ตาละเชษม,มินกล่าวต่อไปว่ากามากล่ตาละเชกเช่มมนเดียวกับที่อัลลอฮ์สุบตาลาได้กล่าวว่า,ว,มมว,าว่าจะอารบบุกในสุร้อนฟาดัตอายะที่ยี่สิบสองนะว่าจะอารบบุกและ พระผู้อภิบาลของท่านได้ทรงสเสด็จมาถ้าเราดูในอายะห์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำกริยาคำว่ายะอานะคำว่าจะอานะครับตรงนี้เองเนี่ยอัลลอฮ์ทรงมีซีฟะหรือคุณลักษณะคำว่าอัลมาจินะอัลมาจิหรือการมานะครับอ่ะต่อไปวกรและ อลล l a ์ทรงตัดอีกเอาไว้ว่า ah um h ซ l ร yang d u r u n a ย ill ayat yahumullahu fi ล u l a l i m i n a ม a m ในส ah ุรษอัลบากรออายะที่210นะความหมายว่าพวกเขารออะไรกันหรือเปล่านะนอกจากการที่อลล l a ์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและบรรดามาไลกะในวันกิยา์มา อันนี้พูดถึงซิฟะการมาขอร้อง Allah ในวันกิยามะนะครับซึ่งซิฟะตรงนี้คือซิฟะอันอิจยานซิฟะอันอิจยานนะครับผมอัลลอฮ์ใช้คำว่ายะตีนะยะตีเป็นคำกริยายะตีนะครับต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งวกวกอวกกอละลอะาาห์อ ع คซ ى ฮุมุลลอฮุบิซ ب นูบิฮิมดังนั้น อัลลอฮ์จึงลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยบาปของพวกเขานะฟาอาัคอตาฟาคอตาฮุมุลลอฮุบิซูนูบิฮิมนะครับอัลลอฮ์ใช้คําว่าอ,าอาัคคอตานะฉะนั้นสิฟัตการลงโทษหรืออัลอาคซูเราจึงยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีสิฟัตอัลอาคซูนะครับเป็นกริยาเช่นเดียวกันเป็นสิฟัตที่พูดถึงเอ่อสิฟัตในประเภทของเฟลียะ นะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะอาย่านี้จากโซรออาลอิมรอนอายาที่รออ่ะอายาที่11นะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งวะกอลแล้วอัลลอฮ์สัมบะตาลาทรงตัดเอาไว้ว่าวายุมซิกุสมาอ่ะตะกออัลลอฮ์ดีอิลลาบีอิดนะนะครับความหมายความหมายก็คือและอัลลอฮ์และพระองค์นั้นทรงยึดท้องฟ้า เอาไว้มีให้ตกลงมาบนแผ่นดินเว้นแต่ด้วยกับอนุมัติของพระองค์เท่านั้นนะอันนี้อลัลลอฮ์ใช้คาว่ายุมซิกยุมซิกูนะฉะนั้นอลัลลอ์จึงมีคุณลักษณะของการยึดการยึดอลัลอิมซักการยึดนะอัลลอ์ไม่ได้บอกนะว่ายึดด้วยกับอะไระได้ไหมยึดก็คือยึดจบตรงนี้นะครับ อันนี้ในส ah ุร์อัลฮัจ์อายาที่20เอ่ออายาที่65นะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งวอกกอลอินนาบาตอชาลบบิกาลาชฉดีดนะครับอินนะบัตอินนาบาตอชาลบบิกาลาชฉดีดแท้จริงการลงโทษของพระเจ้าของของเจ้านั้น รุนแรงยิ่งอัลลอฮ์ใช้คำว่าบาตบตบาตชานะครับตรงนี้เองพระองค์นั้นทรงมีพระนามของอัลบาตตการลงโทษนะครับการลงโทษในสุรออนบรูชอายะที่12ต่อมาอีกตัวอีกตัวอย่างหนึ่งว่าก่อนอัลลอฮ์สุบฮะตะลาทรงตรัสว่ายูรีดุลลอฮูบิกุมุลอุสรอวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรในสุรออนบากราออายะที่185ย ความหมายก็คืออัลลอฮ์นั้นทรงประสงค์นะความไม่ความง่ายดายให้กับพวกท่านไม่ได้ทรงประสงค์ความยากให้กับพวกท่านนะครับและฮะดีสบะกอเลน,นบิยูสัลลอฮุอะไรอยู่ซัลลัมจากฮะดีสนะครับยันซิลุรบบุนาอิลัสสมาอิดดุนยาอัลลอฮ์นั้นอ่ะพระผู้อภิบาลของเรานั้นทรงลงมาณนะฝาก้า แห่งดุนยานะครับผม,ท,ท,มทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากตัวอย่างของซีฟัตเฟอลียะนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะซีฟัตเฟอลียะคุณลักษณะที่เกี่ยวพันกับการกระทําของอัลลอฮ์นะครับซึ่งเป้าหมายของการยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยหมายถึงเชลซีมินบอกว่าการที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงใช้คํากริยานะมัน มงบอกว่าพระองค์นั้นทรงมีคุณลักษณะเช่นนี้อัลลอฮ์นั้นทรงมีคุณลักษณะเช่นนี้แต่เรามิสามารถที่จะกําหนดว่ากําหนดเอาเองอะนะว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามเช่นเดียวกันแบบนั้นการกําหนดพระนามเราทําไม่ได้แต่ในเรื่องของอิคบา์หรือการบอกว่าถ้าถามว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงลงมาที่ฟักฟ้าใช่หรือไม่ราตอบว่าใช่อัลลอฮ์นั้น เป็นพระผู้ทรงลงมาณฟนะากฟ้าแห่งดุนยาทุกค่ำคืนใช่นะแลวอีกตัวอย่างหนึง่งนะเช่นคำว่าอัสรเนี่ยอัสรอเนี้ยพระผู้สร้างนะครับอันนี้เนี่ยมันมีความหมายนะมันมีความหมายว่าพระผู้สร้างแต่ในอันกรุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ใช่ค่าว่า อัศซอเนี่ยอัลเราใช้คำว่าอัลคอลิกเข้าใจไหมแต่ว่าในบริบทของการพูดหรือการบอกบอกกล่าวเนี่ยการอิคบาร์เนี่ยเราสามารถที่ใช้คําว่าอัศซอเนี่ยได้นะเราจะเห็นไปเราจะเห็นการใช้คําว่าอ,สสอัศซอเนี่ยเนี่ยอยู่ในหนังสือของท่านอิมุตเมิยะนะหรือหนังสือของ,อ,ง,อ,ขอ,งอิหมัมอตัตตอบารีก็มี นะครับท่านใช้คำท่านใช้คำพูดว่า All อาัลลอฮ์นั้นมีมีอัลลอฮ์นั้นอัสซอเนี่ยคือพระผู้สร้างแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ต้องไม่ได้จะสื่อว่าอัลลอฮ์มีพระนามว่าซอเนี่ยนะแค่ต้องการที่จะบอกเล่าเฉยๆพูดออกมาเข้าใจไหมบอกกล่าวออกมาว่าอสัสซอเนี่ยและ เชี่ยไซมินนะครับใกล้จะจบแล้วใกล้จบแล้ววันนี้บอกแล้วว่าไม่ยาวนะครับว um> ันนี้ไม่ยาวนะและเชี่ยไซมินได้กล่าวต่อออกไปว่าฟานาซิฟุลลอฮะตาลาบิฮาดิฮิซิฟัติอาลาวูเจฮิลวาริดีและเราเนี่ยได้พันนาหรือกำหนดคุณลักษณะให้กับพระองค์อัลลอฮ์ตาลาด้วยกับซิฟัตต่างๆหรือคุณลักษณะต่างเหล่านี้เนี่ยบนการ รายงานมาหมายถึงว่าโดยบนการบอกกล่าวมาจากอันกุรอานและอันฮะดีษนะครับววลานุสมีฮิบิฮาแต่ว่าเราไม่เอามาตั้งชื่อเป็นพระนามให้กับอัลลอฮ์ฟาลานะกูลฉะนั้นเราจะไม่กล่าวว่าฟาลานะกูลอินนามินอัสมาอิฮิอันจาอีวัลอาติวัลอาคิด วันมุมซิกวันบาติชวันมูรีดวันนาซิลน,ลนะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่กล่าวว่าแท้จริงแล้วส่วนหนึ่งของพระนามของอัลลอฮ์นั้นคืออัลจาอีพระผู้ทรงมาอัลอาตีพระผู้ทรง,รทรงสเสด็จมาวันอาคิดพระผู้ทรงลงโทษวันมุมซิกพระผู้ทรงยึดวันบาติชพระผู้ทรงลงโทษอย่างเด็ดขาด วันมูรีดพระผู้ทรงอะไรพระผู้ทรงต้องการฉะนั้นเนี่ยเราไปเราไปตั้งชื่อไว้อับดุลมูรีดได้ไหมอ่ะมันเกี่ยวพนันกับการตั้งชื่อกันอินชาด้วยที่เราคุยกันไปในต้นต้นคาบเราไม่สามารถที่จะมาตั้งอับดุลนาซิลบาของพระผู้ทรงลงมาตั้งได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้มีพระน,นามว่านาซิลแต่พระองค์นั้นทรงมีคุณะว่าการลงมานะครับ วน,นาซินพระผู้ทรงลงมาเราไม่เราไม่พูดแบบนี้วนะฮูซาลิกเช่นเออเป็นต้นวนะฮูซาลิกเป็นต้นวอินกุนนานุบิรูบิดาลิกะอนันหุวนาซิฟูฮูบิฮีถึงแม้ว่าเราจะสามารถบอกกล่าวได้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะถ้าถามว่าอัลลอฮ์นั้นเออเป็นพระผู้ทรงต้องการไหมใช่อัลลอฮ์นั้นคือพระผู้ทรงต้องการ ถ้าพูดถึงในบริบนไหนนะบทของการบอกกล่าวไม่ได้บอกว่าพระองค์นั้นทรงมีพระนามว่าอัลมูริดนะพอพูดในในบริบทภาษาไทยเนี่ยมันจะดูสับสนนิดนึงเข้าใจไหมแต่ถ้าพูดในบริบทของอาหรับเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้มีพระนามว่ามูริดแต่พระองค์นั้นมูริดงงไหมไม่งงนะอ่ถ้าใครถ้าใครเปิดคลิปแล้วกอแล้วกอไปช่วงหลังเนี่ยอันนี้อาจจะงงเอ๊ะอะไรวะ ไอ้มันพูดอะไรวะอัลลอฮ์ไม่มูรีดแต่แต่พระองค์ก็มูรีดกันนะหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์เนี่ยไม่มีพระนามว่ามูรีดแต่มีคุณลักษณะของอิรอัดในการต้องการซึ่งเราสามารถพูดได้ว่าพระองค์นั้นทรงต้องการพูดพรพูดภาษาไทยเนี่ยพระองค์ทรงต้องการเนี่ยถ้าแปลป็นสลับคืออะไรมูรีดอัลมูรีดเข้าใจไหมนั่นแหละประมาณนี้เราสามารถที่จะบอกกล่าวได้วันนั้นซีฟูฮูแล้วก็ เราทรงเราได้พัพนานาคุณลักษณะให้กับพระองค์ด้วยกับสิ่งนั้นนะครับวันนี้กฎข้อที่2ก็จบไว้เท่านี้นะครับเอามาดูกฎข้อที่3เกินๆอ่านอ่านแค่หัวข้อแล้วกันแล้วก็มาลุ้นกันในเดือนหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีชีวิตอยู่นะมาลุ้นกันว่ากฎข้อที่3เนี่ยคือกดอะไร สิฟัตุลลอฮิทตาลาตันกอซิมุอิลากิสมัยนี้สบูตียะตุนวาัลบียะตุนนะสิฟัตหรือคุณลักษณะของลอน้นทรงแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือสบูตียะวาัลบียะความหมายคืออะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันในอีพีหน้าครับผมวาะซัลลัลลอฮุวะอาลันบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวาซัฮบีฮิวาซัลลมัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ وبركاته